นายกกันหน่อยละกันตอนนี้เรียบร้อยหมดทุกอย่างกระบวนการขั้นตอนที่รอการทำงานก็ทำได้อย่างเป็นทางการ12นี้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวานก็มี10ด้านด้วยกันนะฮะประกาศออกมานะฮะว่าจะเดินหน้าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการไปกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งคนไทยก็หวังที่จะรอดูคือมันชะงักงานอะรู้สึกแบบนี้แล้วก็จังหวะที่มันเกิดสุญญากาศแบบนี้แต่พอได้รัฐบาลทำให้แบบว่าหุ้นเป็นบวกเหมือนกันนะเขียวเลยอ่ะอันเนี้ยเขาบอกว่ามีพลังวิเศษแต่เราว่าไม่ได้เราก็ไม่รู้นะฮะบอกมีพลังวิเศษแต่ถ้ามองในแง่ดีมันก็เป็นผลดีกับทางนักลงทุนและขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหลังจากนี้มันเป็นการวัดผลงานเน้นๆแต่เมื่อวานก่อนจะแถลงมันเป็นช็อตนี้ที่มันกลายเป็นดราม่า กันขึ้นมาอีกรอบนึงพาวิจารณ์กันฉ่ำเลยอ่ะมินิฮาร์ดนี่เราทำได้นะทำได้นายกก็ทำได้ทำได้คือมันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่มันเป็นเรื่องความเหมาะสมบริบทตรงนั้นน่ะเนาะนายกรัฐมนตรีเขาก็เอาภาพถ่ายหมู่ของครม.เนี่ยมาลงใน IG ส่วนตัวคนที่เป็นแฟนคลับไม่ได้ตำหนิเรื่องมินิฮาร์ดให้กำลังใจมีน้อยมากที่จะมาตำหนิเรื่องมินิฮาร์ดแต่คนที่ไม่เห็นด้วยมันก็มีเหมือนกันอย่างที่เรียนไปเอาไปดูช็อตจังหวะนั้นก่อนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับมินิฮาร์ดครับขอบพระคุณที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านค่ะขออนุญาตที่จะทำสิ่งคือทุกคนก็พร้อมจะทำตามคุณลุงอิงอ่ะท่านนายกอ่ะนะแต่บางคนก็ยังงงนี่มีคุณเพิ่มพูนชิดชอบที่ยังงงๆอยู่ยังงงทำได้เหรออาจจะเป็นไม่ถนัดแกก็อายุเยอะรัฐมนตรีศึกษาที่อยู่ข้างหลังน่ะใช่ไหมอันเนี้ยนะครับประเด็นนี้ก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้เนี่ยทุกคนนายกรัฐมนตรีนะเป็นเป้าสำคัญอันนี้เรื่องจริงเลยคือกล้ามาสู่ตำแหน่งนี้ทุกคนจับจ้องอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องเมื่อวานนี้นักข่าวบอกเลยเนี่ยโดนจองกฐินเยอะนะรู้ตัวบ้างไหมนายกตกใจเลยนะเออประเด็นล่าสุดที่มาเติมดีกรีทางการเมืองก็คือมินิฮาร์ดแบบนี้แหละครับจนเจ้าหน้าที่ทักบอกทำไม่ได้เพราะอยู่ในชุดปกติขามันไม่เหมาะสมนะครับแต่หลายคนเข้าใจไงด้วยความที่เธอเป็นคนรุ่นใหม่อายุเท่าไหร่38นะฮะเออไปยังมีความเป็นวัยรุ่นนะแล้วก็คงอยากจะบอกเออเคร่งเครียดผ่านพิธีการไปแล้วก็มาผ่อนคลายหน่อยแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้แบบนี้คนเลยถูกมาวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้ามเรื่องวุฒิภาวะเนี่ยนะฮะบางคนบอกสำรวมหน่อยบางคนบอกอิงชินวุฒิภาวะไม่เหมาะสมเป็นนายกเมื่อไหร่จะติดเลิกติดเล่นเก็บความมุ่งมิ้งไว้เล่นกับคนในครอบครัวน้าสาวนี่นี่คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับส่วนคนที่ใกล้ชิดก็ไม่ได้ติดใจคนที่กองเชียร์นะบางคนบอกชอบน่ารักดูอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันล่าสุดคนรุ่นใหม่เขาก็จะชอบอะไรสบายๆนะคุณเทพไทยเสนพงมาแล้วโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อวันแรกก็โดนซะแล้วอาปูกับหลานอิงแตกต่างกันอย่างไรคุณเทพไทยทั้งอัดคลิปทั้งโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะแกก็เขียนว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่มันเป็นเรื่องความเหมาะหรือไม่เหมาะเท่านั้นมาแสดงเรื่องวุฒิภาวะที่คุณแพทองธารนายกเนี่ยยังขาดแล้วก็เลยเปรียบเทียบกับวุฒิภาวะทางการเมืองกับอาปูอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนพูดน้อยสุขุมสำรวมกว่าอะไรที่ไม่รู้ไม่มั่นใจเธอก็ไม่พูดสงบปากสงบคำมีพูดผิดบ้างสังคมก็เอามาร้องเรียนแต่เธอก็เหมือนกับระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่แล้วแตกต่างจากนายกปัจจุบันแพทองธารเชื่อมั่นในตัวเองสูงกล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับมันเสี่ยงต่อความผิดพลาดง่ายแต่วันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงสังคมก็ได้เห็นความผิดพลาดความขาดวุฒิภาวะนะฮะหลังจากนี้ก็คงต้องทำใจเพราะคงจะต้องเห็นอะไรอีกเยอะแล้วคุณเทพไทยทิ้งท้ายแบบเจ็บแสบเหมือนกันนะประเทศไทยตอนนี้เปรียบเสมือนสถานที่ฝึกงานการเมืองให้ลูกสาวคุณทักษิณโอ้โหแต่จริงๆก็ทราบกันดีคุณเทพไทยก็กัดคุณทักษิณมาตลอดอ่ะแกมาเปรียบเทียบกับตอนแกถูกจำคุกไงจะมากับคุณทักษิณแบบนี้นะครับนายกจริงๆเมื่อวานตกใจกับผู้สื่อข่าวเพราะผู้สื่อข่าวบอกนายกท่านก็เป็นเป้านะโดนจองกฐินหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนจนเปิดออกมาบอกจริงหรอตกเป็นเป้าจองกฐินหรอคือพอคำว่าจองโดนจองกฐินเนี่ยตัวของนายกอุ๊งอิ๊งเองคือตกใจเลยนะคำนี้มันดูรุนแรงไงบอกไม่อยากมีคดีนะลูกยังเล็กอยู่แบบนี้ปรากฏโดนอีกแล้ว คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะร้องมา4เรื่องก่อนหน้านี้นะฮะให้ตรวจสอบทั้งปปช.ทั้งกกต.ล่าสุดส่งจดหมายไปกกต.อีกแล้ว เป็นเรื่องอะไรรู้ไหมล่าสุดเป็นเรื่องที่ตั้งคุณภูมิธรรมเวชชัย
ควบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วคุณภูมิธรรมก่อนหน้านี้ก็มีพวกกระแสทางกองทัพบางส่วนนะจะไม่เห็นด้วยแต่กองดุเดือดเลยนะฮะคือคุณเรืองไกรแกบอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยตั้งคำถามนี้เข้าข่ายเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องไหมเรื่องของจริยธรรมหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ในช่วงตุลายุคแกเป็นคนเดือนตุลาไงคุณภูมิธรรมเนี่ยสหายใหญ่นะฮะเข้าป่าไปต่อสู้กับทางรัฐบาลนะฮะไปสังกัดอยู่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแบบนี้แต่วันนี้คืออีกแบบนึงละผมถามคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรเรื่องมันผ่านไปแล้วป๋าเปรมก็เคยแบบยุติเจรจายุติทุกอย่างจบไปหมดแล้วนะครับอภัยโทษกันไปหมดเรียบร้อยคุณเรืองไกรบอกอย่างนี้บอกมันเป็นเรื่องพฤติกรรมมันไม่ใช่เรื่องคดีพฤติกรรมมันอยู่ติดตัวเราไปจนตายอ่ะแบบนี้ยกตัวอย่างกรณีของคุณพิชิตชื่นบานที่ทำให้นายกเศรษฐาหลุดจากตำแหน่งผมก็เลยถามเรื่องนี้เป็นการเอาคืนใช่ไหมคุณเรืองไกรอยู่พลังประชารัฐคุณเรืองไกรบอกไม่เกี่ยวกับบิ๊กป้อมไม่เกี่ยวกับพลเอกประวิตรนะครับเพราะว่าตัวของเรืองไกรเองบอกผมไม่มีตำแหน่งในพรรคไม่เคยเข้าประชุมไม่เคยไปเลือกอะไรเขาเลยฉะนั้นไม่เกี่ยวนะฮะและยังเตรียมจะร้องเพิ่มเติมเป็นเรื่องที่6เรื่องการถือหุ้นสนามที่ดินธรณีสงฆ์สนามกอล์ฟอัลไพน์แต่จะไม่ร้องเรื่องอันนี้ไม่ร้องเรื่องกระแสเอนทรานซ์รั่วแกบอกเรื่องนี้ก็ข้อมูลไม่เพียงพอเนี่ยแหละครับเป็นวิบากกรรมของทางนายกรัฐมนตรีนะแต่หลายคนก็บอกเออไม่เป็นไรก็เดินหน้ากันต่อไปนะฮะอาจจะเป็นดีด้วยได้มีโอกาสชี้แจงต่อคนอื่นคลี่คลายข้อสงสัยแล้วก็เป็นมุมมองทางการเมืองคือคนเราก็มองต่างกันนะชอบไม่ชอบแบบใช่ค่ะก็คืออย่างดูในโซเชียลเองแล้วทุกคอมเมนต์ก็มีทั้งชอบทั้งไม่ชอบแต่มีคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่ามันไม่มีรัฐบาลชุดไหนหรอกที่จะไม่โดนประชาชนด่ามันเป็นธรรมดาเนาะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเราปัญหามันท่วมจริงๆอ่ะนะครับมาดูประชาธิปัตย์นิดเดียวแล้วกันคุณผู้ชมพอดีเอากราฟิกจากนิด้าโพขึ้นมาฝากประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลเออเขาก็น่าสนใจนะเขาไปถามคนพื้นที่ภาคใต้คือเมื่อก่อนภาคใต้เนี่ยก็คือประชาธิปัตย์ใช่ค่ะถูกไหมครับว่ายังคงจะเลือกไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยแล้วเลือกตั้งครั้งหน้าจะเลือกประชาธิปัตย์ต่อหรือเปล่าให้โฟกัสสองช่องแรกพอคุณผู้ชมช่องสีชมพูนะเคยเลือกประชาธิปัตย์และเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็เลือกกลุ่มคนแบบนี้เขาเรียกแฟนพันธุ์แท้ค่ะไม่เห็นด้วยเลยนะที่ร่วมรัฐบาลเนี่ย 51% เกินครึ่งนะคุณนี่คือแฟนพันธุ์แท้นะแต่คนที่เคยเป็นแฟนประชาธิปัตย์ช่อง2นะ 60% เนี่ยแต่ครั้งล่าสุดไม่เลือกก็คือเหมือนปันใจไปแล้วก็ยิ่งไม่เห็นด้วยไปใหญ่กับการร่วมรัฐบาลนะครับไปดูอีกเพจนึงเลยแล้วหลังจากนี้จะเลือกประชาธิปัตย์อยู่หรือไม่แฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้นะบอกไม่เลือก 20.72 ค่ะที่เยอะคือไม่แน่ใจ 40% 39% และที่ยังคงเลือกก็เท่ากันฮะ 39% พอกันแต่ถ้าเอาไม่แน่ใจกับไม่เลือกมารวมกันนี่ประชาธิปัตย์คิดหนักนะใช่ใช่นี่ขนาดแฟนพันธุ์แท้นะแต่ก็เป็นเหมือนกับนักวิชาการหลายคนเขาก็วิเคราะห์เหมือนกันว่าแฟนพันธุ์แท้นี่อาจจะหายไปเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆทางการนะฮะเดี๋ยวรอติดตามวันแถลงนโยบาย12กันยายนนี้ครับค่ะแต่ถ้าหากว่าปากท้องของประชาชนเขาอิ่มมีอาชีพมีความพร้อมอะไรหลายๆอย่างนะมันก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะนะ